มากันที่ข่าวบันเทิงรอบวันกันบ้างดีกว่านะครับข่าวหลายข่าวเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคุณโทนี่รากแก่นนั่นเองชาวเน็ตครับมีการได้ไปจับผิดว่าเอ๊ะโทนี่กับหลินยังไงแล้วลงรูปคนอื่นเปิดตัวแฟนใหม่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปถามกันคุณณัฐศักดาธรครับอบรมสั่งสอนเกรียนจนเรียกว่ากลับบ้านไม่ถูกเลยทีเดียวจะยังไงเดี๋ยวต้องติดตามกันด้วยรวมถึงคุณอ้ําพัชราภานะครับไปฟังเหตุผลกันหน่อยหลังจากเจอดราม่าการทำบุญด้วยการปล่อยปลาติดตามกันครับเป็นซุปตาตัวแม่ที่ทั้งสวยทั้งใจบุญอมมากค่ะสำหรับอ้ำพัชราภาเพราะก็ชอบเข้าวัดทำบุญทำทานอยู่ตลอดเวลาอย่างล่าสุดเจ้าตัวก็เข้าวัดทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อโดยก็มีการซื้อปลาจากตลาดมาปล่อยในแม่น้ำแต่งานนี้ก็มีดราม่าจนได้เมื่อมีคนคอมเมนต์ว่าการซื้อปลามาปล่อยนั้นไม่ใช่การทำบุญแต่ยังจะได้บาปกลับไปด้วยซ้ำเพราะปลาที่ซื้อมาอาจไม่เหมาะกับแหล่งน้ำที่ปล่อยอาจทำให้ปลาตายเร็วขึ้นควรนำเงินไปทำบุญอย่างอื่นอย่างเลี้ยงอาหารเด็กยากไร้หรือคนชรามากกว่าแต่อย่างไรก็ตามเธอก็ได้เข้ามาตอบกลับไปแบบสวยๆว่าขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำปลาพวกนี้พี่ไปซื้อจากตลาดถ้าเราไม่ซื้อมาเขาก็ต้องตายอยู่ดีปลาบางชนิดไม่แข็งแรงแต่อย่างน้อยลมหายใจสุดท้ายเขาก็ได้กลับมาสู่ธรรมชาติอีกครั้งก็น่าจะดีกว่าที่เขาจะต้องโดนฆ่านั่นคือความคิดเห็นของพี่นะคะส่วนความคิดเห็นของพี่จะไปเลี้ยงเด็กและคนชราก็เป็นความคิดที่ดีค่ะ นี่สิคะแม่ก็คือแม่ที่แท้ทรูขอปรบมือให้รัวๆพร้อมขออนุโมทนาบุญด้วยคนนะคะเป็นนักร้องที่ใครๆต่างก็ชื่นชมและมีความสามารถสำหรับแพทวงเคลียร์ที่ไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนมา ก็ดังติดอันดับติดหูคนฟังอยู่ตลอดนอกจากเพลงที่เพราะแล้วเนื้อหาของเพลงก็ยังโดนใจใครต่อใครอีกด้วยแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเธอมีอีกบทบาทหนึ่งนั่นก็คือการเป็นนักแต่งเพลงและเพลงของวงเคลียร์แพทก็เป็นคนเขียนเองทั้งหมดซึ่งล่าสุดสาวแพทก็ได้ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมแสดงความรู้สึกของเธอให้ทุกคนได้รู้ว่าถามกันอยู่นั่นว่าเพลงของวงเคลียร์ใครแต่งให้เบื่อจะพูดจะบอกแล้วว่าเพลงวงเคลียร์เราเขียนเองทุกเพลงวงการเพลงมีคนน้อยใช่ไหมที่ทำเพลงเองร้องเองโดยเฉพาะผู้หญิงแบบเราเอาตรงๆบางทีก็เสียกำลังใจเสียความรู้สึกรักเพลงเราเราก็ดีใจแต่อยากให้รู้จักเราในฐานะนักแต่งเพลงด้วยมันเป็นเครดิตในการทำงานของเรา14ปีที่ผ่านมางานนี้ดูแล้วสาวแพทน่าจะน้อยใจอยู่ไม่น้อยยังไงก็ขอให้สู้ๆนะคะทำผลงานออกมาให้ทุกคนได้ฟังอีกเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้ค่ะทำเอาหนุ่มณัฐศักดาธรถึงกับทนไม่ไหวที่มีเกรียนคีย์บอร์ดมาถามว่าทำไมเตี้ยจังอยู่บ่อยครั้งจนล่าสุดเจ้าตัวจึงต้องออกมาโพสต์ระบายความคับข้องใจผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวซึ่งหนุ่มณัฐก็ได้ระบายแบบยาวเหยียดต่างๆนานาทั้งบนวิชาการบ้างและปิดท้ายข้อความว่าหวังว่าคำตอบนี้จะไม่ทำให้คุณต้องไปถามคำถามนี้กับใครอีกนะครับเพราะถ้าไม่ระวังเราอาจถามคุณกลับด้วยคำถามเดียวกันแต่เปลี่ยนจากตอเป็นหอพร้อมแฮชแท็กแล้วคุณจะตอบว่าไงเอาสิจ๊ะหน้าชากันไปเลยไม่หลาดเด็กเรียนเอาเป็นว่าอย่าไปสนใจเลยดีกว่าค่ะขยันทำผลงานเอามาให้แฟนๆได้ติดตามกันบ่อยๆนะคะเสียงนุ่มน่าฟังแบบนี้ยังไงก็รักค่ะงานนี้ทำเอาแฟนคลับต่างตกใจกันยกใหญ่เพราะเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าพ่อขาแดนซ์พี่เจเจตรินได้โพสต์ภาพตัวเองนั่งอยู่บนรถเข็นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์ล้มพร้อมแคปชั่นว่ากราบเรียนท่านลูกค้าที่เคารพรักเนื่องจากกระผมเกิดอุบัติเหตุระหว่างขับขี่รถจักรยานยนต์ทางเรียบรถมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยจึงมีผลทำให้เกิดการบาดเจ็บกระดูกสะบักหลังขวาแตกร้าวจึงมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวสัก 1-2 สัปดาห์จึงต้องมีการขยับตารางทัวร์คอนเสิร์ตและอีเวนต์จึงเรียนมาเพื่อทราบวิธีไบเกอร์สายแว้นทั้งบกทั้งน้ำต้องทำใจเกิดจากความซุกซนแต่ยังว่าแหละค่ะวิธีไบเกอร์มันยังมีบาดแผลเป็นธรรมดาแต่ยังไงก็ต้องขอให้พี่เจหายไวๆนะคะเรียกว่าเป็นคู่รักที่มีข่าวลือออกมาเป็นระลอกว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยราบรื่นซะแล้วสำหรับโทนี่รักแก่นและหลินมัชนดซึ่งก่อนหน้านี้โทนี่ก็เคยออกมายอมรับว่าห่างกับหลินจริงแต่ยังไม่ได้เลิกกันและยังสามารถใช้คำว่าแฟนได้แต่ล่าสุดเมื่อแอบไปส่องในไอจีของหนุ่มโทนี่กลับเห็นแต่ภาพของนักแสดงรุ่นน้องอย่างแพทชยานิดซึ่งเป็นภาพที่ทั้งคู่และแก๊งเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันที่ประเทศจีนแต่การที่หนุ่มโทนี่ลงภาพสาวแพทติดๆกันมากกว่า10ภาพก็ทำให้มีคนเข้าไปถามว่ามีแฟนใหม่หรือเปล่าซึ่งหนุ่มคูๆอย่างโทนี่ก็ไม่ได้ตอบกลับเรื่องนี้แล้วก็ยังคงลงรูปสาวแพทต่อไปแบบโนสนโนแคร์แถมพอลงรูปตัวเองก็ยังให้เครดิตว่าสาวแพทเป็นคนถ่ายรูปให้อีกด้วยแหมแบบเนี้ยจะไม่ให้ขาเผื่อเขาสงสัยกันได้ยังไงล่ะคะแล้วสรุปมันเป็นยังไงอ่ะบอกหน่อยสิคะพี่โทนะครับพี่คิดว่าไงครับก็ชัดเจนอ่ะก็ลงรูปกันขนาดนี้น้องแพทเขาก็ลงรูปเหมือนกันเนี่ยเขาถึงบอกว่าบางครั้งการกระทำสำคัญกว่าการพูดมากเลยนะครับจริงไหมพี่จริงฮะพี่คิดเห็นยังไงลงรูปใครดีคะก็
โนคอมเมนต์ดีกว่าครับเอาเป็นว่ามีความสุขทางไหนก็ทำทางงานแล้วกันนะครับเอาตัวรอดล่ะใช่อยู่ดีๆก็เอาตัวรอดโนคอมเมนต์เรื่องนี้จริง